เรื่องของทันเล่นกันสักหน่อยนะคะกับเท่าแก่น้อยค่ะแบรนด์สาวรายชื่อดังที่ตอนนี้เนี่ยฉลองครบรอบ20ปีนะคะได้อย่างน่าสนใจทีเดียวด้วยการไปจับมือกับ7-Eleven ค่ะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสค่ะในการส่งเสริม SME ไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกและก็ในตลาดต่างประเทศด้วยนะคะนี่ราคารสชาติใหม่นะคะเป็นสาหร่ายเทมปุระ X กับน้ำพริกป้าแว่นค่ะโดยคุณวรพงษ์เกียรติดำรงวงประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารรายได้บริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนบอกว่าเมื่อปี2566ที่ผ่านมาตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายมีมูลค่าเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ17ค่ะเนื่องจากคนทั่วโลกก็หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นนะคะสาหร่ายจึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็เลยแปรรูปโดยนำสาหร่ายมาชุบแป้งทอดแล้วก็โรยผงปรุงรสต่างๆค่ะล่าสุดคือเปิดตัวสาหร่ายเทมปุระรสชาติใหม่เนี่ย2รสด้วยกันก็คือเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบกับน้ำพริกปลาต้มยำนะพัฒนาจากการนำน้ำพริกป้าแว่นค่ะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดชลบุรีมาผนวกกับสาหร่ายเทมปุระทอดกรอบตามเป้าหมายในการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจนะคะด้วยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ SME ของผู้ประกอบการในไทยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มสแน็คให้เติบโตต่อเนื่องด้วยนะคะนอกจากนี้ที่สำคัญคือร่วมมือกับบริษัทCPO จำกัดมหาชนค่ะผู้บริหาร 7-Eleven นะหนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อนั่นก็คือ 7-Eleven ทุกสาขาเรียกว่า Only at 7เลยนะด้านคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPO จำกัดมหาชนหรือว่า CPOผู้บริหาร 7-Eleven และ 7-Delivery บอกว่าบริษัทมุ่งมั่นนะคะในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ผ่านกลยุทธ์3ให้ซึ่งจะครอบคลุมการให้ช่องทางการจำหน่ายให้ความรู้และก็เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะนอกจากผู้บริโภคจะได้ลิ้มรสสาหร่ายเทมปุระรสน้ำพริกแบบไทยๆแล้วที่สำคัญคืออะไรสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นค่ะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยและยังเป็นการยกระดับ SME ไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนนั่นเองค่ะถือว่าเป็นการ X ที่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรน้ำพริกป้าแว่นเนี่ยเราเคยทำไปแล้วนะน้ำพริกป้าแว่นเนี่ยมีที่มาที่ไปการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจมากหลังจากที่ในกลุ่มของ CP เนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนจากคนที่เป็นเนี่ย SME ธรรมดาคือเติบโตแล้วก็ไปขายมีน้ำพริกเนี่ยมีโรงงานแล้วก็ขายน้ำพริกอยู่ใน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศคุณผู้ชมคิดดูคือปริมาณการผลิตจะเยอะขนาดไหนคือถ้าเป็นคนเดียวเป็นครอบครัวทำเนี่ยโอ้โหมันต้องใช้ต้นทุนที่เยอะมากดังนั้นถ้ามีโรงงานสิ่งสำคัญคือเรื่องของมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยเดี๋ยวนี้คือถ้าพูดถึงเข้า 7-Eleven เนี่ยน้ำพริกเยอะมากแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยน้ำพริกป้าแว่นโดยเฉพาะน้ำพริกปลาทูนะต้องกินจริงๆโอ้โหอันนี้แล้วตอนนี้เป็นไงไป X นะเท่าแก่น้อยบอกว่าเดี๋ยวนี้ทำอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายแค่ในประเทศคุณผู้ชมทราบอยู่แล้วนะไปต่างประเทศยิ่งเป็นการส่งเสริม SME ไทยเข้าไปให้ไปดังไกลในต่างประเทศด้วยให้ลองชิมหน่อยเนาะน้ำพริกกุ้งเสียเป็นยังไงน้ำพริกต้มยำอีกแค่เปิดมา2รสชาตินี้น่าลองมากแล้วพูดแล้วก็นึกถึงแบบความรสจัดจ้านบุกไป 7-Eleven ได้เลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ